โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการ HILO Open 2022ในวันที่2พฤศจิกายน2565ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นที่เมืองซาบลักเคนรัสเซียประเทศเยอรมนีเป็นรายการระดับ HSBC BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกันตพลหวังเจริญมืออันดับ30ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับอานอร์เมอร์เคิลมืออันดับ43ของโลกจากประเทศฝรั่งเศสจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่7ของควอดที่3โดยคู่ที่5จะเริ่มหลัง 18:10 นตามเวลาประเทศไทยประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับไซนาเนวาวมืออันดับ33ของโลกจากประเทศอินเดียจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่7ของควอดที่2โดยคู่ที่5จะเริ่มหลัง 18:05 นตามเวลาประเทศไทยเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับเคิร์สตี้กิลเมอร์มืออันดับ16ของโลกจากประเทศสกอตแลนด์จะลงแข่งขันเป็นคู่ที่7ของควอดที่1โดยคู่ที่5จะเริ่มหลัง 18:00 นตามเวลาประเทศไทยมิวพรปวีช่อชูวงศ์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับคิสโซนาเซวาดูเรมืออันดับ41ของโลกจากประเทศมาเลเซียจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่12ของคอร์ทที่1โดยคู่ที่10จะเริ่มหลัง 21:45 นตามเวลาประเทศไทยและประเภทหญิงคู่รอบแรกมูนาเบญญาภาอิ่มสะอาดจับคู่กับอันนานันทการอิ่มสะอาดคู่มือวางอันดับ8ของรายการและคู่อันดับ19ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับมาร์ตินาคอร์ซินีจับคู่กับจูดิตเมียคู่มืออันดับ61ของโลกจากประเทศอิตาลีจะลงแข่งขันเป็นคู่ที่11ของควอดที่3โดยคู่ที่10จะเริ่มหลัง 21:55 นตามเวลาประเทศไทยครับลิงก์ถ่ายทอดสดจะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายและคอมเมนต์แรกนะครับผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการHILO Open 2022ของวันที่1พฤศจิกายน2565โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ10ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะฮันคริสเตียนโซเบิร์กวิตติงฮุสมืออันดับ19ของโลกจากประเทศเดนมาร์ก2-1เกมด้วยคะแนน18-21 21-16 และ21-6โอ๊ตสิทธิคมธรรมสินมืออันดับ33ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับลิวดาเรนมืออันดับ29ของโลกจากประเทศมาเลเซีย0-2เกมด้วยคะแนน11-21และ16-21ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกจิวลลินรัตน์ชัยวันมืออันดับ19ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะจูเลียเดวาลยาคอบเซนมืออันดับ40ของโลกจากประเทศเดนมาร์ก2-0เกมด้วยคะแนน21-11และ21-19และประเภทหญิงคู่รอบแรกกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลจับคู่กับวิวรวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะลีเฉียชินจับคู่กับเติ้งฉวนเซียนคู่มืออันดับ50ของโลกจากประเทศไต้หวัน2-1เกมด้วยคะแนน8-21 21-13และ21-7ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ